น้องที่มานั่งคุยกับเราวันนี้เป็นน้องผู้ชายนานๆจะมีผู้ชายจะมีเหตุการณ์แบบนี้สักทีนึงค่ะตอนที่อ่านเรื่องที่น้องส่งเข้ามาเนี่ยน้องก็บอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บใจมากที่สุดในชีวิตคือวันนึงผมเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายผมนอนติดเตียงเขาเก็บเสื้อผ้าในบ้านไปหมดเลยที่ผ่านมาทั้งชีวิตผมดูแลเขาดีมาตลอดทำไมต้องมาแบบทำร้ายจิตใจถึงขนาดนี้ทั้งที่วันที่เราแย่ที่สุดของชีวิตเราก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยตอนที่เล่ากันไปเนาะเขาก็แบบเสียงสั่นน้ำตาไหลไปด้วยอ่ะผมมาส่องโซเชียลผมก็ไปเจอรูปภาพเจอเขาอยู่บนเตียงถ่ายรูปคู่กับแฟนเราโดยไม่มีชุดอะไรเลยผมมารู้ตอนหลังว่าเขาบอกเพื่อนฝูงบอกทุกคนว่าเป็นความผิดของผมหมดผมเคยถามประโยคนึงกับผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าคุณไม่อยู่แล้วลูกจะได้เรียนเหรอผมเป็นสภาพนี้แล้วก็ให้ลูกหยุดเรียนสักปีเองสิจะเป็นอะไรไปนี่คือคำตอบใช่เหตุการณ์ต่างๆจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะยินดีที่ได้เจอกันครับผมก็ดีใจเช่นกันครับค่ะค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาเจอกันเนี่ยเข้าไปดูในพี่อ้อยพี่ชอดในต่างๆนานาตลอดครับผมดูตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันที่ผมท้อแท้สุดผมได้มีกำลังใจคือวันที่ผมหาทางออกชีวิตไม่เจอผมได้ดูรายการของพวกพี่แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่แย่กว่าเรามันก็มีนะคนที่เป็นในรูปแบบนี้ก็มีนะแต่เราได้รู้ความหมายว่าเราทำเพื่อใครโดยส่วนใหญ่อะมักจะเป็นผู้หญิงบาดเจ็บถึงที่จะเข้ามาดูพวกเราเยอะคนที่ดูพวกเรามักจะเป็นผู้หญิงใช่ครับอันนี้เป็นผู้ชายก็มีใช่ครับผมค่ะนะเจออะไรมาล่ะคะด้วยคำว่าเราเป็นวัยรุ่นในช่วงนั้นผมอายุประมาณ29เข้า30ค่ะผู้หญิงคนนี้ที่เราแบบรักกันมากก็คือสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเราได้มีรายการแล้วเขาว่าท้องแล้วผมเองเป็นคนที่ไม่เคยมีลูกค่ะสิ่งที่ผมเปลี่ยนชีวิตก็คือจากผมคนที่แบบใช้คําว่าเคยเกเรมาก่อนเคยเที่ยวเตะมาก่อนผมเองก็ปรับตัวทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีเป็นคําว่าครอบครัวในตอนที่เราเจอกับผู้หญิงคนนั้นนะคะตอนนั้นเราตั้งใจไหมคะว่าคนนี้จะต้องเป็นแฟนที่เราคบกันยาวๆตอนแรกก็50 50ครับเพราะว่าเราได้เป็นเราก็เหมือนคนที่แบบไปชีวิตเรื่อยๆเขาเคยเอ่ยปากว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะแล้วเราคิดว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็เขามีลูกคือท้องกับเราต้องรับผิดชอบเราไม่สามารถที่ทิ้งผีคนนี้ได้ค่ะแต่ตรงนั้นเราต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นชีวิตครอบครัวเริ่มต้นจากคำว่ารับผิดชอบใช่ครับผมค่ะจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นคะช่วงปีสองปีสามปีจนถึงประมาณ7ปีเนี่ยเราก็ดีมาตลอดผมก็เป็นแฟมิลี่คนหนึ่งอ่ะก็คือหาแต่เงินทำแต่งานค่ะเพื่อที่เราจะได้แบบดูแลเขาและดูแลลูกเราซึ่งในตอนนั้นเองเขาเป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกสุดใจเลยไหมคะผมว่าเขาเป็นคนที่ผู้หญิงที่ดีมาก่อนคือดูแลลูกดีการแบบป้อนข้าวป้อนน้ำทุกอย่างดีเราคิดว่าชีวิตวันหนึ่งเราคงไปได้สวยอ่ะแล้วสุดท้ายปุ๊บได้เข้าปีที่7ค่ะเขาขอเราว่าขอทำงานได้ไหมจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระสิ่งที่มันมีอยู่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไม่ว่าผ่อนบ้านผ่อนรถเรื่องลูกเขาได้ทำงานเขาเป็นพนักงานห้างแล้วกันครับคือที่ทำงานนั้นมีเพื่อนผมรุ่นน้องผมโทรมาบอกว่าแฟนพี่อ่ะเริ่มไม่ใช่แล้วนะแล้วก็เปิดวิดีโอคอลให้ผมดูว่าสนิทกันจนขนาดนี้มันก็เกินไปนะผมก็ไปที่ทำงานเขาได้ไปเรียกเขาออกมาเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่มีรายการเขาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเราก็ได้ไปคุยกับฝ่ายบุคคลเพราะเราอยากเราที่เราเห็นมาคือเราอยากยุติปัญหาทั้งหมดก็เลยบอกให้แฟนเราออกจากงานครับในวันนั้นอารมณ์ของเราขนาดไหนคะก็ถ้า10ผมให้9ครับก็แสดงว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพอสมควรใช่ครับผมค่ะเขาออกจากงานได้ผมก็แปลกๆเนาะว่าเราหางานใหม่แต่มันจะดูจุดที่เปลี่ยนไปก็คือผมจับมือถือเขาไม่ได้เขาจะไม่ให้ใช่ครับแล้วเขาจะตั้งหน้าจอล็อกทุกอย่างหมดจากเมื่อก่อนเขาไม่เคยทำและเวลาเขาจะนอนหรือว่าอะไรเขาจะเอามือถือฟ้ำหน้าลงในวันที่เราจับได้ในครั้งแรกเราเอาชนะความระแวงของเรายังไงคะผมไม่รู้นะเพราะผมคิดว่าอันนี้คือบทเรียนของเขาที่เราแบบเหมือนจะเจอค่ะค่ะก็คงคิดว่าเขาคงไม่กล้าทำอย่างนี้เป็นรอบที่สองหรือรอบที่สามอีกเราไม่อยากจะทำให้ครอบครัวมันพังแต่จริงๆครั้งแรกที่เจอเรียกว่าไม่ขนังขาเขาเนาะมันเป็นเพียงแค่มีคนมาบอกแล้วเราก็แค่แบบสงสัยใช่ครับแต่พอเราไปบอกว่างั้นออกจากงานเขาก็ออกมาดีๆนั่นก็แปลว่าครั้งแรกนั้นก็อาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอะไรเท่าไหร่ว่ามากมายนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วผ่านมาได้ปีนึงคือรอบนั้นผมช็อก
วันนั้นผมอาชีพของผมอ่ะก็คือมอไซค์รับจ้างกลับมาบ้านสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเขาหลับคามือถือค่ะแล้วเราก็หยิบมือถือมาดูเขาคุยกันแบบมันมากกว่านั้นครับเป็นการคุยกันที่เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่ามันใช่แน่นอนค่ะแล้วก็น้ำตาเราร่วงเลยครับคือจากคำว่าเราคิดว่าเฮ้ยทำไมวันนี้แฟนเราถึงทำแบบนี้เขาก็ขอร้องขอโทษเราทุกอย่างค่ะเราก็ไม่อยากให้พ่อเราได้รับรู้ไม่อยากให้ลูกรับรู้เพราะลูกหลับอยู่เราไปคุยกันหลังบ้านและให้เขาเปิดกล้องมือถือคุยกับผู้ชายคนนั้นค่ะเพื่อตัดจบเพื่อเคลียร์ผู้ชายคนนั้นเป็นคนเดิมเปล่าคะก็อีกคนหนึ่งครับอ๋ออันนี้เป็นคนใหม่ครับผมค่ะเขาไม่ยอมแล้วเขาปิดไฟมืดผมให้เขาเปิดกล้องแต่ผมก็บอกว่าทำไมอ่ะทำไมเราเป็นผู้ชายเหมือนกันอ่ะทำไมถึงต้องทำกันอย่างนี้ค่ะแล้วผมหันมานั่งไปดูแฟนผมขอโทษใจผมก็โอเคให้อภัยครั้งที่สองแล้วจุดที่มันพีคที่สุดก็คือผมก็เหมือนผมเริ่มระแวงใจทุกอย่างหมดแล้วผมเริ่มจะหยิบมือถือเขาแอบมาส่องดูมั่งแต่ด้วยคำว่าผมเองเป็นคนที่โบราณหน่อยผมเล่นมือถือไม่เป็นผมไม่เล่นเฟซไม่ได้เชี่ยวชาญในการที่จะเข้าไปหาก็แค่มีหน้าที่แค่โทรออกโทรเข้าค่ะแล้วก็แปลกใจเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้มันแปลกๆนะก็เลยกดเข้าไปดูง่ายๆก็คือผู้ชาย3คนเขาแอบคุยหมดผู้ชาย3คนในเวลาเดียวกันเหรอคะใช่ครับแล้วที่ผมมาเฉลยตอนหลังที่ผมคิดว่ามันสุดๆแล้วก็คือวันนึงผมเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุค่ะรถผมวิ่งมาแล้วก็เกิดพลิกคว่ำมอไซค์หัวเข่าผมกระดูกแตกละเอียดค่ะผมก็ดีใจนะวันนึงแฟนก็ยังมาดูแลเรามาอะไรเราไม่ทอดทิ้งเราไปไหนค่ะแต่เราไม่เคยคิดว่าอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นจุดจบเขาดูแลเรายังไงบ้างคะก็ดูแลเราแค่20วันครับ20วันเพราะว่าหลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วดูแลเรา20วันเรามารู้ตอนหลังว่าเขาแอบคุยผู้ชายคือเขาเตรียมตัวที่จะไปแล้วเขาก็เหมือนหาเรื่องทะเลาะตลอดทุกวันเนี่ยพี่ทะเลาะว่าเราไม่ดีโยนความผิดให้เราหมดทั้งที่ว่าเราให้เขาทุกอย่างส่งให้เรียนเอ่ยดูแลเอ่ยเงินของคุณนะเงินเดือนคุณไม่ต้องมาให้ผมค่ะค่ะคุณไม่ต้องมาให้ลูกเดี๋ยวผมจัดการหมดทุกอย่างเวลาที่เขาบอกว่าเป็นความผิดของเราเช่นอะไรบ้างคะไม่เข้าใจเขาไม่ให้อิสระเขาแต่เราก็ไม่เข้าใจเขาคำว่าอิสระเขาคืออะไรค่ะสุดท้ายผมนอนติดเตียงผมขาหักแล้วผมไปไหนไม่ได้เขาเก็บเสื้อผ้าในบ้านไปหมดเลยเขาเก็บเสื้อผ้าแล้วขอให้ญาติพี่น้องเขามารับแล้วลูกล่ะคะลูกอยู่กับผมครับเขาให้ญาติพี่น้องมารับแล้วเขาบอกอ้างว่าญาติพี่น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวไปพักสักพักนึงพักสมองสักพักนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาค่ะแฟนผมเครียดนิดหน่อยเราก็เชื่อใจอ้าวแล้วเขาไม่คิดหรอคะว่าในวันที่เขาเดินออกไปแล้วแล้วใครจะดูแลไม่แล้วก็ลูกอีกอ่ะใช่ใช่ก็ทิ้งลูกไปเฉยๆเลยเนี่ยใช่ครับทิ้งครับจริงในวันที่ผมว่าวันนึงผมเคยซัพพอร์ตทุกอย่างนะทำไมถึงต้องมาทำอย่างนี้กับเราแล้วเราก็โอเคยังมีวางใจว่าเดี๋ยวแฟนเราคงไปบ้านญาติพักนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาเราเคยถามเขาตรงๆไหมคะว่าเคยถามแล้วปัญหามันคืออะไรถามก็ได้คำตอบที่มันไม่ใช่ 100% ครับเป็นคำตอบที่โยนความผิดให้เราหมดทั้งที่ว่าเราก็มันเรากล้าพูดเต็มปากว่าเราไม่เคยตบตีแฟนหรอกคือเราก็ดีที่สุดเท่าที่เราจะดีได้แล้วผมเองก็เหมือนคิดถึงแฟนเนาะสภาพเราก็ย่ำแย่อยู่นอนร้องไห้นอนคิดถึงความรักเนาะเราอยู่กันมาตั้ง9ปีครึ่งอ่ะค่ะคนนี้เราผมคนที่จะฝากชีวิตไว้เนาะขอเป็นแม่ดีของลูกเราเนาะเราก็เล่นโลกออนไลน์ไม่เป็นเราก็โทรไปหาญาติพี่น้องคำตอบก็คือเขาว่าเราสาสาเสียเทเสียว่าเราทำกับเขาแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราผิดอะไรผมก็เลยแบบไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมโลกนี้มันใจร้ายขนาดนี้เขาโยนว่าเป็นความผิดของเราผมมารู้ตอนหลังว่าเขาบอกเพื่อนฝูงบอกทุกคนว่าเป็นความผิดของผมหมดตอนนั้นที่ผมก็คิดว่าวันหนึ่งอ่ะที่ผ่านมาทั้งชีวิตผมดูแลเขาดีมาตลอดวันที่เราเจ็บอ่ะเราต้องคานกับพื้นอ่ะก็ที่ไปแต่งตัวให้ลูกเราไหวแปดขวบอ่ะแต่งเสื้อให้ลูกสาวโทรหาคนรู้จักที่สามารถส่งไปรับไปส่งลูกสาวผมได้คือยังไงผมต้องให้ลูกเรียนผมเคยถามประโยคนึงกับผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าคุณไม่อยู่แล้วลูกจะได้เรียนเหรอผมเป็นสภาพนี้แล้วก็ให้ลูกหยุดเรียนสักปีเองสิจะเป็นอะไรไปนี่คือคำตอบใช่โอ้โหค่ะผมความเป็นพ่อผม
สภาพร่างกายผมว่าถือว่าแย่มากแต่ผมคิดว่าผมความเป็นพ่อยังไงลูกผมต้องได้เรียนค่ะแล้วทีนี้ผ่านไป3เดือนปุ๊บผมก็เริ่มมาเล่นโซเชียลเป็นสุดท้ายผมไปเจอคนกดหัวใจที่เป็นผู้ชาย3คนค่ะไล่ตั้งแต่คนแรกที่เขาบอกว่าเป็นแค่พี่ชายคนนี้เขาไม่มีความสัมพันธ์ด้วยคนที่2เป็นที่ทํางานเก่าและคนที่3เนี่ยก็คือคนปัจจุบันที่เขาคบอยู่แต่ระยะเวลาและเวลาตั้งแต่ผมขาหักเนี่ยแค่6เดือนเขาไปมาแล้ว3คนใช่ครับแล้วผมเป็นแฟนที่ว่าคิดว่าเออแฟนเราดีกับเรานะรักเรานะแล้วเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่มันสิ่งที่มันย้อนแย้งหมดค่ะผมก็ส่องโซเชียลผมก็ไปเจอรูปภาพทั้ง3คนถ่ายรูปคู่กับแฟนเราส่วนคนสุดท้ายผมเจอเขาอยู่บนเตียงโดยไม่มีชุดอะไรเลยเขาก็ลงรูปนั้นน่ะค่ะผู้ชายลงครับผมก็เลยคําว่าเอ้ยทําไมอ่ะถึงต้องทํากับเราได้อย่างนี้ทําไมไม่บอกเราตรงๆหรือว่าแบบทําไมต้องมาแบบทําร้ายจิตใจถึงขนาดนี้ทั้งที่วันที่เราแย่ที่สุดของชีวิตเราก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยคือจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เคยบอกเลิกกันวันนั้นผมเข้าไปหาเขาก็ตกใจผมนะผมรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่นี่ผมถามว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มั้ยเราเป็นครอบครัวกันนะสงสารลูกหน่อยวันเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าพี่ผิดอะไรนะแต่อยากให้เป็นกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเธอมีคนใหม่หรือยังซึ่งประโยคแรกเขาบอกว่าไม่มีที่ผิดเพราะตัวผมเองทําผมรู้เต็มอกทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังโยงความผิดมาให้ผมหมดค่ะโยนผมเลยตัดสินใจเปิดรูปถ่ายผู้ชาย3คนค่ะให้เขาดูให้เขาดูจนเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่เขายังเถียงว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแค่ไปเที่ยวด้วยกันผมเลยเปิดรูปสุดท้ายเขาดูเขาร้องไห้ค่ะผมก็เลยถามว่ารักไหมรักโกรธไหมโกรธเกลียดไหมเกลียดมันอยู่ในเวลาเดียวกันหมดแต่ผมเป็นผู้ชายที่จะเรื่องไม่ทำผู้หญิงและในระหว่างนั้นอ่ะเขาได้ติดต่อมาในการเป็นคุณแม่ไหมคะหมายถึงว่าเฮ้ยแล้วลูกยังไงเนี่ยแล้วลูกไปเรียนยังไงลูกเรียนหรือเปล่ากินอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ครับไม่เลยครับแต่วันที่ผมไปเจอเขาอ่ะเพราะอีกไม่กี่เดือนก็ใกล้วันเกิดลูกแล้วค่ะผมเลยขอร้องให้เขาว่าทำความฝันที่ลูกอยากเจอแม่สักครั้งหนึ่งแล้วกันไปนั่งกินกันไปอะไรกันให้ลูกรู้ว่าเออผมก็รู้ว่าวันนั้นมันคือวันสุดท้ายจริงๆอ่ะค่ะผมพยายามฝืนใจทุกสิ่งอย่างยิ้มในทั้งที่ว่าน้ำตามันไหลเขามาไหมคะวันนั้นเขามากับเพื่อนครับประโยคแรกที่เขาพูดว่าเขากลัวเรากลัวเราคือแบบเขารู้ว่าเขาผิดแล้วทุกอย่างเขากลัวเราจะทำร้ายเขาหรืออะไรเหมือนแบบในข่าวหรืออย่างเงี้ยแต่เราอยากจะให้ลูกรู้สึกวันนั้นวันที่มีความสุขที่สุดคือวันเกิดแต่เขาก็มีเพื่อนมาด้วยอีกหนึ่งคนใช่ครับผมค่ะผมได้ถามประโยคหลายๆคำว่าทำไมถึงทำนี้กับผมคุณมีอะไรกับเขาแล้วคุณไม่คิดถึงหน้าผมบ้างเหรอเขาตอบว่าเขามีแต่คำว่าเงียบและเขาก็บอกว่าเออเราผิดเองตอนนี้กับประโยคนี้เขาไม่เคยยอมรับเลยว่าเขาผิดค่ะค่ะแล้วสุดท้ายเขาคนใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าเป็นรักประมาณแล้วว่ารักแท้ของเขาผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผมพอแล้วผมให้เวลาคุณอีกแค่2เดือนถ้าคุณไม่ติดต่อกลับมาทุกอย่างเราก็จบทุกอย่างมันก็เป็นแค่อดีตลูกรับรู้ถึงความเปลี่ยนไปในครอบครัวไหมคะว่ามีปัญหาอะไรกันแบบนี้ผมไม่รู้หรอกว่าแฟนผมพูดอะไรบ้างผมได้เฉลยจากปากลูกผมมองหมดเลยว่าแม่สายหลายพ่อหมดนะว่าพ่อเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำร้ายแม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงลูกบอกว่าไม่ใช่เลยพ่อดีแต่บังคับให้หนูไปบอกญาติพี่น้องเกือบทุกคนเลยว่าพ่องั้นพ่ออย่างนี้พ่อทำร้ายแม่บ้างอันที่ผมไม่เคยทำในความเศร้าทุกทรมานหัวใจตอนที่ส่งเรื่องราวเข้ามาเห็นบอกว่ามีบางครั้งที่คิดถึงเรื่องการคิดสั้นด้วยก็มีครับผมเพราะว่ามันเหมือนไม่มีคำตอบอะไรแล้วในชีวิตอะว่าเราหวังมากมั้งครับหวังว่าเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดว่าชีวิตจริงมันจะยิ่งกว่านี้อะไรดึงกลับมาได้คะหลังจากการที่บางครั้งเราเกือบจะขาดสติละในการจะทำร้ายตัวเองแล้วลูกสาวครับผมเห็นลูกสาวพูดตลอดว่าต้องทำเพื่อหนูนะอยู่เพื่อหนูนะหนูไม่มีใครแล้วหนูมีพ่อคนเดียวและวันที่ผมไม่กล้าร้องไห้กับลูกลูกก็แอบตอนลูกนอนเนี่ยลูกแอบดูผมตลอดผมนั่งร้องไห้ลูกมาลูบหัวผมในวันนั้นผม
ก็เหมือนคนนอนติดเตียงผมไม่ได้อาบน้ำมาเป็นหลายอาทิตย์ในวันที่ประสบอุบัติเหตุวันนั้นนะคะได้ลูกสาวนี่แหละครับซับผ้าเช็ดตัวพ่อทุกอย่างทั้งที่ว่าเด็กกับแรงมันไม่ค่อยมีหรอกแต่เด็กพยายามบิดผ้าทุกอย่างเพื่อที่จะพ่อร้อนนะผมก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้ผมเคยขึ้นสุดแต่วันนี้ผมมาลงต่ำสุดของชีวิตเลยคือเสียทุกอย่างในวันที่เราไม่ได้คำตอบอะไรเลยแล้วจริงๆนะคะคำถามว่าทำไมเนี่ยเอาจริงยิ่งถามยิ่งปวดใจเพราะเรารู้ทั้งหมดอยู่ดีว่าครับในที่สุดเราก็ไม่มีใครดีพอสำหรับคนไม่รู้จักพอเนาะคือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยายังเข้าใจได้เนาะแม่กับลูกเนี่ยใช่ค่ะการทิ้งลูกไปแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบทำได้จริงๆค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาคือไม่เคยมีสักครั้งเลยเหรอคะที่เขาคิดจะแบบเอาลูกไปไว้กับเขาหรือแบบดูแลลูกอะไรเงี้ยผมว่าเขากำลังหลงไอ้บางสิ่งบางอย่างไปแล้วครับหลงจนลืมคำว่าลูกกับคำว่าครอบครัวไปแล้วค่ะค่ะวันที่ผมเจ็บหนักที่สุดเขาก็ไม่สมควรที่จะทิ้งแม้กระทั่งผมเองหรือลูกเองก็ตามผมคิดว่าเขาหลงไปหลงในสิ่งที่เขาไม่สมควรหลงวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยไหมคะในวันที่เราเจอกันในวันเกิดของลูกครับผมวันเกิดของลูกแล้วก็คือเดินแยกจากกันไปเลยใช่ครับและจากวันนั้นมาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างเหมือนเล่าหาผลว่าทำไมเราถึงต้องเป็นสภาพนี้ทำไมเราต้องเจ็บขนาดนี้ทำไมเราต้องมานั่งร้องไห้ทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้ทำไมวกไปวนมาเกือบปีเกือบปีเกือบปีจากน้ำหนักตอนนั้นเห็นบอกว่าน้ำหนักตอนนั้นเท่าไหร่นะคะ104 กิโลครับ104 กิโลใช่ครับค่ะตอนนี้ลดได้เหลืออยู่75ครับการลดน้ำหนักนี่คือความตั้งใจของเราไหมคือตั้งใจครับผมค่ะเพราะเราอยากต้องการเปลี่ยนรูปร่างภายนอกให้หมดแล้วก็สุขภาพของเราด้วยเพื่อว่าผมเองอ่ะได้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อได้อยู่กับลูกผมนานๆบอกว่าถ้าลูกผมไม่มีผมก็ไม่รู้ขอใครจะช่วยเหลือเขาได้ค่ะผมตอนนี้ผมต้องขับมาล้างตัวเองให้มากทำในสิ่งที่ลูกคิดว่าเราเป็นพ่อคนอ่ะเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะผมว่าน้อยคนนะที่เป็นพ่อที่แบบไม่ทิ้งลูกเอาลูกอยู่เคียงข้างกายตลอดวันนี้ตั้งใจอยากจะมาเจอกันในเพียบช็อตตัวต่อตัวใช่ครับมีอะไรอยากถามเป็นพิเศษไหมคะแค่ข้อเดียวที่ผมอยากจะถามมากที่สุดเลยก็คือว่าผมยังไม่ดีพอมากหรอในสิ่งที่เขาทำกับผมถึงขนาดนี้เขาถึงต้องไปอันนึงค่ะเวลาที่เราตั้งคำถามว่าทำไมล่ะทำไมผมทำดีขนาดนี้แล้วต้องเจอผลแบบนี้ใช่ครับเชื่อไหมคะว่าความทุกข์ของคนทั้งโลกบางทีก็ทุกเกิดขึ้นกับคนดีนี่แหละครับเพราะบางทีอาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็ได้คือเราอาจจะอยากให้ได้ดั่งใจอะค่ะครับในขณะเดียวกันเห็นไหมคะเพราะความดีไงลูกสาวถึงน่ารักขนาดนี้ใช่ครับนะเพราะความดีไงเราถึงเป็นคุณพ่อที่ยังสามารถเป็นทั้งแม่และพ่อให้กับลูกได้ใช่ครับบางทีมันอาจจะแค่โชคร้ายจังเลยเจอคนไม่น่ารักมากพอบางทีมันคือแค่นั้นจริงๆนะคะมีผู้หญิงอีกมากมายเชื่อไหมคะบนโลกใบนี้ที่อยากจะเจอแค่นี้แหละอยากจะคนดี อยากจะเจอแค่นี้แหละก็คือไม่ต้องอะไรผมไม่กินเหล้าแค่นี้เองผมไม่กินเหล้าผมไม่เที่ยวค่ะผมยอมรับผมดูบุหรี่จริงแต่ผมไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่อะไรเลยแต่ก็คือทำเพื่อครอบครัวอย่างเดียวเห็นไหมว่าความดีของเราแค่ไหนก็ไม่พอหรอกค่ะถ้าเขาเป็นคนไม่รู้จักพอแม้ความผิดพลาดไม่ได้อยู่ตรงที่เราครับผมแต่อยู่ตรงที่ว่าเขาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องมุมกลับค่ะถ้าเรามองว่าเราดีขนาดนี้แล้วเธอยังไม่ได้เห็นคุณค่าของหัวใจดีๆของเราครับเพราะฉะนั้นจงไปเถอะครับบางทีมันเป็นเรื่องของความความสินเสมอกันอะไรบางอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะใช่ครับใช่ป่ะคะทำดีแทบตายสุดท้ายไม่ได้ใจก็ต้องอยู่ที่ว่าได้ใจเนี่ยใจของคนไหนคนบางคนไม่ได้ควรค่ากับของดีก็มีเราต้องยอมรับแบบนี้เหมือนกันเรื่องนี้มันกลายเป็นคนที่น่าเสียใจที่สุดในเรื่องนี้ถ้าพี่ฟังนะคือเขาเพราะเขามีสิ่งดีๆอยู่ในมือแล้วเขารักษาไว้ไม่ได้เขาควรจะเสียใจมากกว่าเรานะคะแต่จุดบอดเขาคือเขาไม่น่าใส่ร้ายผมในวันที่ผมเจ็บหนักที่สุดเขาจะทำอะไรก็ตามทีที่ทำให้คนที่เป็นคนผิดแล้วไม่ต้องผิดหรือทำให้รู้สึกผิดกับตัวเองน้อยลงหน่อยยอมความผิดซะเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเกินไปค่ะมันเป็นวิธีการแบบนึงเท่านั้นเองค่ะแต่เขาจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าคนรอบๆตัวจะมองเรายังไงครับสุดท้ายเราจะหักเราที่เห็นตัวของเราเองเนาะใช่ครับซึ่งวันนี้มันเหมือนกับอะไรก็ตามทีที่ทำให้เรารู้ว่าความรักมันสร้างแรงบันดาลใจเสมออย่างน้อยแค่อยากอยู่เพื่อลูกเองอ่ะกลับมาดูแลตัวเองได้ขนาดนี้ครับนะคะและเราเป็นลูกสาวด้วยไงใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันนะคะครับเป็นกำลังใจให้เพราะจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถ้ามีความรักเราสามารถรอดได้ทั้งหมดขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000
คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำคลิกคาเฟ่ซอยสุขุมวิท 49/13